เราก็มีทั้งอาบน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ฉีดน้ำมนต์เอาใส่ท่อน้ำแล้วฉีดมันไปเลยนะมีหมดเลยอินเดียก็เดินลงแม่น้ำคงคาลัทธิบูชาน้ำมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมณ์ไตเพศเอาน้ำมาแก้วหนึ่งแล้วก็ไล่นั่งไล่มนต์ไปไล่มนต์ไล่มนต์ไล่มนต์ท่องๆเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อายมเอาไปกินนะเอาไปลดเอาไปอาบเอาไปเทใส่ตุ่มผสมน้ำนะเดี๋ยวกระแสมันจะแผ่ไปเองนะอย่างนี้นี่มิจฉาทิฏฐิแต่เราบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมงคลแต่พุทธเจ้าเราจัดห้ามบอกภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี่ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นศีลห้ามภิกษุทำ มีอะไรอีกการดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะเคราะห์การปลุกเสกเนี่ยทายลักษณะในร่างกายทำนายฝันทำนายชะตานะทำการเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนเป็นหมอปลุกเสกเห็นนะแต่เราบอกวิธีปลุกเสกดีนะแต่พุทธเจ้าบอกเดรัจฉานวิชานะตกลงแล้วพุทธเจ้าพูดผิดหรือว่าพระยุคนี้ทำถูกตกลงแล้วเชื่อใครเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบังเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ถ้าพุทธเจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายพูดอีกแบบหนึ่งเขาจะฟังพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพูดแบบหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายพูดอีกแบบหนึ่งเขาจะฟังพระพุทธเจ้าพูดถ้าพระพุทธเจ้าพูดแบบหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกพูดอีกแบบหนึ่งเขาก็ยังจะฟังพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้บาลีใช้คำว่าตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งไปส่วนเดียวในตถาคตหรือเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะเราเชื่อมั่นไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงนะรู้ทั่วโลกธาตุเป็นสัพพัญญูจริงเก่งที่สุดเทวดาพรหมมากราบพระเจ้าหมดเชื่อไหมถ้าเชื่อเราจะฟังพระเจ้าถ้าไม่เชื่อเราก็คิดว่าโอ้พระเจ้ายังไม่รู้ตรงนี้หรอกต้องหมอดูคนนี้เก่งกว่าเทพองค์นี้เก่งกว่านะนี่คือความที่ยังไม่ศรัทธายังไม่หยั่งลงมั่นในตถาคตดังนั้นเราบอกโอ้เราศรัทธาพระเจ้าแต่เราไม่ได้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเพราะเราไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้แนะนำบอกสอนเอาไว้เพราะนั้นหลักฐานตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นจอให้โยมดูเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะหลักฐานนี้เอามาจากพระไตรปิฎกไอ้หนังสือที่มันมีอยู่ในโลกนี้เนี่ยหนังสืออะไรที่มันบรรจุคำสอนของพุทธเจ้าไว้มากที่สุดก็คือพระไตรปิฎกโยมไปอ่านหนังสือทั่วประเทศไทยอ่ะหนังสือไหนมีคำพุทธเจ้ามากที่สุดมันจะอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าตาพระไตรปิฎกจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มี91เล่มของมหามงกุฏอันนี้ของมหาจุฬามี45เล่มนี่สองสำนักนี้มันก็ไม่ใช่พระเจ้าอ่ะโยมลอกมาจากไหนมันเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานนะลอกมาจากไหนโยมชาวพุทธทราบไหมเราไม่เคยทราบที่มาที่ไปของความเชื่อที่เรานับถืออยู่เราเป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านแน่นอนจริงๆนะตามทะเบียนบ้าน 100% นะแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปพระไตรปิฎกทั่วประเทศเนี่ยสองสำนักนี้นะมาจากตัวนี้ฉบับสยามรัฐถามว่าใครทำรัชกาลที่5นิมนต์พระมา100กว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระแก้วทั่วประเทศมาช่วยกันทำตัวนี้นะโดยเปลี่ยนจากอักขระของมาเป็นอักขระสยามเป็นพระไตรปิฎกรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกและเป็นครั้งแรกที่ทำเป็นภาษาไทยหรืออักษรสยามนี่เก่าที่สุด
ที่เป็นอักษรไทยนะดังนั้นเราใช้ตัวนี้ขึ้นจอให้โยมดูทั้งบาลีและไทยนะนั้นข้อมูลถูกบรรจุลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะอันนี้พิมพ์เมื่อปี2436พิมพ์ครั้งที่1แต่ฉบับนี้พิมพ์ครั้งที่2 2468โยมคงเกิดไม่ทันเล่มนี้เล่มจริงนะนั้นนี่คือตัวเก่าที่สุดนะทีนี้พระในยุครอ5ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องลอกใหม่เหมือนกันเขาลอกมาจากอักษรขอมที่จารลงในใบลานถามว่าใครเป็นคนทำอักษรขอมตัวนี้ใครทำทราบไหมพ่อคุณรามเหรอมั่วเอามั่วเอายอมรับว่ามั่วเอาอันนี้รัชกาลที่1ร.1นิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบัน218รูปนี้นะช่วยกันลอกพระไตรปิฎกใหม่แสดงว่าลอกกันมาตลอดเลยนะไม่ได้คิดเองเลยซึ่งถูกต้องศาสนาพุทธห้ามคิดเองให้ลอกมาเท่านั้นร.5เอาหลักฐานมาจากตัวนี้หลักฐานตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วในพระบรมราชวังนะ เพราะกษัตริย์เป็นผู้ทำนะนิมนต์พระ200กว่ารูปช่วยกันทำนั่งลอกอย่างเดียวนะ5เดือนร.5ทำ5ปีเปลี่ยนจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามแต่ร.1นั่งลอกอย่างเดียวเนี่ย5เดือนนะใช้พระ200กว่ารูปลอกจากไหนพระในยุครอหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องลอกมาอีกเหมือนกันลอกมาจากพระไตรปิฎกของประเทศลาวและลามันรอหนึ่งไปยืมมานะเมื่อกอบกู้บ้านเมืองได้อยุธยาถูกเผาหลักฐานหมดแล้วนะก็ไปยืมประเทศลาวกับลามันเอามาลอกใหม่ต้องการดำรงหลักฐานทางศาสนาพุทธไว้นะเพราะเห็นว่ามีประโยชน์มีศรัทธาประเทศลาวลามันก็คือประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนลอกมาเหมือนกันเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้เกิดในประเทศไทยถูกต้องไหมทีนี้อินเดียเลยกระโดดไปอินเดียเลยทีนี้นะคือสาวินโศกโยมไปประเทศอินเดียโยมจะเจอสาวินโศกนะสาวินโศกเนี่ยถูกแกะสลักในนั้นด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฤตหน้าตาอักษรอย่างนี้กระยึกกระยืออย่างนี้นะเป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันนะโยมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของอินเดียเขาจะมีลำดับพัฒนาวิวัฒนาการด้านอักษรของเขาเหมือนอักษรไทยอ่ะโยมไปดูโฉนดเก่าๆสมัยรัชกาลที่5ก็เขียนคนละแบบนะเป็นนะกรมพยาอะไรต่ออะไรเจ้าพยาเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะอักษรอักขระก็เปลี่ยนเหมือนกันอักษรพ่อขุนรามเราพันกว่าปีของเขา 2,000 กว่าปีนะวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากยุคสาวินโศกมาจนถึงอักขระอินเดียในปัจจุบันนะไล่เรียงไป นี่ไปถ่ายภาพมาจากในพิพิธภัณฑ์ของเขาในอินเดียมาก็เคยไปอินเดียเขาอยู่ครั้งเดียวนี่แหละนะไปก็เก็บข้อมูลมานะไปถ่ายสาวินมาสาวินมันมีจริงป่ะนะไปดูโอ้โหเก่าแก่มากต้นบะเริ่มเลยนะมาตั้งอยู่หลายที่จริงในประวัติเนี่ยก็พระเจ้าโศกเนี่ยทำเสาหินเป็นหมื่นๆต้นนะปักอยู่ที่สำคัญต่างๆที่พระเจ้าเนี่ยไปนะประกาศศาสนาบ้างประสูติตรัสรู้ปณิพานในแต่ละที่นะที่พระเจ้าโศกก็กระจายคำสอนเนี่ยไปทั่วโลก จากเมืองปตาลิบุตรเนี่ยก็เข้ามาสู่แดนสุวรรณภูมินะอยากให้คนอื่นรู้ด้วยนะความไม่ตายทำยังไงนะการประพฤติดีงามทำยังไงความเจริญความเสื่อมเป็นยังไงคำสอนของสัพพัญญูเป็นอย่างไรนะอยากให้เขารู้ก็เลยกระจายคำสอนนี้ไปพุทธวจนะนั่นเองกระจายพุทธวจนะออกไปอาตมาถึงโยงใยให้โยมดูว่าไอ้ที่สแกนให้ดูว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีกรวดน้ำไม่มีเนี่ยมันคือหลักฐานจากไหนหลักฐานเก่าที่สุด 2,500 กว่าปีนะ
ดังนั้นเราใช้หลักฐานจากตัวนี้ซึ่งตัวนี้ใช้จากใบลานอักษรขอมซึ่งใบลานอักษรขอมใช้จากสาวินทโสตัวนี้ก๊อปกันมาทั้งนั้นนะคำสอนพุทธเจ้าห้ามแต่งใหม่ใช้ก๊อปปี้เอาตอนนี้ให้โยมทราบว่าในแต่ละเล่มที่ก๊อปปี้มาเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่2ส่วนเนื้อหาใน2ส่วนนี้ถ้าโยมไปอ่านเนี่ยพอมีคำพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี่พุทธเจ้าสอนพอสอนเสร็จปุ๊บนะจบพระสูตรนี้ก็จะมีพระแต่ละยุคหรือคฤหัสถ์ที่ขยันอธิบายก็บอกว่าที่พุทธเจ้าพูดอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คือลักษณะคำแต่งใหม่ดังนั้นในพระไตรปิฎกจะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนคือคำพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่นะดังนั้นในพระไตรปิฎกทุกเล่มเนี่ยเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอรรถกถาคำพุทธเจ้าคำแต่งใหม่เข้าใจไหมถ้าใครไม่เคยไปอ่านให้ทราบซะก่อนว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีเนื้อหาอยู่2ส่วนคำพุทธเจ้าคำแต่งใหม่หน้าปกทุกเล่มก็จะเขียนไว้อย่างนี้แหละนะหรือถ้าเขาไม่เขียนโยมก็ไปดูเนื้อในมันจะมีแค่นี้นะทีนี้ไอ้คำแต่งใหม่เนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าไปฟังนะบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะและพระองค์ก็ตัดกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนพุทธเจ้าให้ฟังแต่คำตถาคตเนี่ยพุทธวจนะมีความสำคัญอย่างนี้เราเดินตามพุทธประสงค์ของพระศาสดาว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์เพราะพระองค์บอกพระองค์คือสัพพัญญูผู้เดียวในโลกที่เหลือคือผู้เดินตามเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะตถาคตคือศาสดาผู้บัญญัติธรรมและวินัยออกมานะดังนั้นผู้ฟังคำสอนอย่ามาบัญญัติคำสอนไม่งั้นก็เรียกสาวกว่าเป็นศาสดาแทนซะใช่ไหมเราก็คือแผนกฟังฟังเดินตามรู้ตามเหมือนโยมเอาแผนที่ไปเดินตามให้ถึงที่หมายแต่โยมไม่ใช่คนบัญญัติแผนที่นะคนเขียนแผนที่ก็ยากอยู่นะคนทำแผนที่นะดังพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ที่รู้มรรคก่อนรู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคแต่สาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงมรรคานุคาผู้เดินตามเท่านั้นนะถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็เป็นแค่ผู้เดินตามนะให้เราเข้าใจตรงนี้และหลักฐานตรงนี้เนี่ยจะไปค้นพบเจอที่ไหนในโลกนะมันจะตรงกันหมดที่ล่าสุดไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานนะเป็นเศษซากใบลานนะเศษซากใบลานเป็นพันๆชิ้นที่ตาลีบันถล่มพระพุทธรูปแล้วข้างล่างมันเป็นถ้ำนักโบราณคดีก็เข้าไปสำรวจพอสำรวจเสร็จก็เจอเศษซากใบลานตรงนี้เข้าไปทำกันที่นอร์เวย์ไม่ได้เกี่ยวกับคนพุทธเลยแต่ก็มาทำอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเอาเศษซากใบลานมาเรียงต่อกันจนสามารถเป็นแผ่นใบลานมาได้นะอย่างนี้จากเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยจากนั้นนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปแปลช่วยกันแปลว่ามันแปลว่าอะไรแปลออกมาเป็นภาษาทั่วโลกรวมทั้งภาษาไทยด้วยเนี่ยนะปรากฏว่ามันตรงกันกับคำสอนในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมันอยู่คนละซีกโลกเลยนะแล้วถูกเก็บฝังไว้ในถ้ำอย่างดีปิดอย่างดีถ้าระเบิดไม่ระเบิดออกมาเนี่ยคงไม่ได้เจอนะก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่
พราะพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาพระองค์เนี่ยแผ่ไพศาลไปทั่วโลกแล้วในสมัยพระองค์และเราก็ได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใครถ้าเคยไปเที่ยวอินเดียแล้วไปดูในถ้ำอชันตาอโรล่าเนี่ยนะโอ้โหมันใหญ่โตมากโยมอลังการภูเขาใหญ่มากเลยนะฝรั่งมันไปเจออีกเช่นกันเข้าไปในป่าทึบเข้าไปเจอภูเขาหินเนี่ยถูกเจาะเป็นถ้ำเป็นช่องช่องเป็นร้อยเป็นพันถ้ำแล้วแกะสลักนะคำสอนเอาไว้ศรัทธาขนาดนั้นนะโยมโอ้โหใครจะทำได้มันยิ่งใหญ่อลังการมากใหญ่โตมากเลยแสดงว่าความมีศรัทธาในศาสนาพุทธแต่ก่อนเนี่ยเขามีสูงมากแล้วเขากลัวคำสอนนี่มันจะหายไปลงทุนแกะสลักลงในหินเลยกว่าจะทำได้มันเป็นเวลานานมากนะแล้วมันอยู่กันคนละซีกโลกเลยนะดังนั้นเนี่ยความศรัทธาตรงนี้เชื่อมั่นว่าความรู้ที่จะเข้าถึงความไม่ตายเนี่ยมีจริงคือเราทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ตายไปแต่พระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ตายไม่ต้องตายต่อไปและพระพุทธเจ้าสอนวิธีเจริญทางโลกจะเจริญยังไงจะเป็นคนสวยยังไงจะเป็นคนรวยยังไงจะเป็นคนมีเกียรติศักดิ์ยังไงพุทธเจ้าบอกหมดนะบางทีเราคิดว่าพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายคงไม่ได้สอนความเจริญทางโลกเข้าใจผิดแล้วสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องสอนทุกเรื่องนะอย่างโยมอยากรวยเนี่ยแล้วโยมไปแก้บนบานศาลกล่าวเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่ได้ผลนะอยากสวยนะไปทำวิธีนั้นวิธีนี้พระเจ้าบอกไม่ต้องนะตัดกับพระนางมาริกาเนี่ยถ้าอยากสวยทำไงเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่บ้างไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏอยากรวยทำยังไงเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์นะพุทธเจ้าบอกท่านมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงสัตว์นี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดังนั้นไม่ต้องพึ่งเครื่องรางของขลังบนขอลาภผลต่อเทวดาเอาละครลำไปแก้หูหมูไปแก้ไม่ต้องนะไม่เกิดประโยชน์นั่นเป็นความเห็นสมณพราหมณ์เราอื่นนะดังนั้นถ้าโยมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสรู้จริงมีคนศรัทธาพระเจ้าจริงตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะเราลองเดินตามพุทธวจนะดูนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงนะพุทธวจนะนั้นนอกจากพระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยบางทีมีคนบางคนเนี่ยเขาพูดขึ้นมาแล้วมันเป็นสัจจะความจริงแล้วพระเจ้ารับรองไว้นั่นก็คือพุทธวจนะเหมือนกันหรือเทวดาเนี่ยมากล่าวธรรมถ้าพุทธเจ้าไม่รับรองเขาก็ไม่ฟังกันแต่ถ้าพุทธเจ้ารับรองว่าคำนี้สมควรนะเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นอัตเป็นธรรมใช้ได้ทุกคนจะทรงจำเสมือนหนึ่งคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นมาตรฐานแบบ ISO เนี่ยนะมาตรฐานเลยถ้าพุทธเจ้าไม่รับรองไม่มีใครสนใจแต่ถ้าพุทธเจ้ารับรองปุ๊บเขาจะทรงจำเหตุแห่งการสมความปรารถนาโยมปรารถนาอะไรแล้วจะได้สิ่งนั้นนะทำยังไงบ้างพุทธเจ้าบอกหนึ่งต้องศรัทธาในตถาคตก่อนนะเดี๋ยวนี้บางทีผู้นำประเทศเราอยากสมความปรารถนาไปศรัทธาหมอดูนะนั่งหอไปดูหมอก็เอานะนั่งหอไปรดน้ำมนต์ก็เอานะนั่งหอไปทำพิธีกรรมนะต่างๆก็เอานะนี่คือศรัทธาผิดละนะพุทธเจ้าบอกต้องศรัทธาตถาคตเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์นะมีศีลมีสุตตะนะฟังคำตถาคตมากมีจาคะเสียสละแบ่งปันมีปัญญาเครื่องรู้เห็นสัจจะความจริงของโลกคือสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปทุกอย่างเกิดดับหมดโยมสร้างเหตุปัจจัย5อย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าปรารถนาอะไรสำเร็จหมดลองไปทำดูนะนายโยมจะทราบว่าที่ว่าสัพพัญญูสัพพัญญูเนี่ยเก่งจริงไหมนะปร
ถนาอะไรจะสำเร็จโยมจะรู้สึกว่าชีวิตโยมราบรื่นนะคิดอะไรปรารถนาเดี๋ยวก็ได้นะเป็นเรื่องแปลกลองสร้างเหตุดูก่อนดังนั้นคนที่เข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆอยากจะแก้กรรมดับกรรมได้ทุกคนมีเวรมีกรรมมาบอกเราเวรกรรมมันเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมสักทีก็หาวิธีแก้แบบต่างๆวัดแถวนี้ก็มีนะก็ไปบังสกุลเป็นบังสกุลตายเอาผ้าขาวมาคุมแล้วก็สวดเอาออกไปกรรมหมดแล้วมีไปกันมาบ้างไหมนะไปนะไปลอดโบสถ์มาบ้างโบสถ์ยกให้สูงเลยไปมุดใต้โบสถ์นะไปมันหมดเลยนะบอกตรงนี้น้ำมนต์เนี่ยขลังมากเลยนะไปลดน้ำมนต์ซะหน่อยไปอาบน้ำมนต์ซะหน่อยไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะไปเปลี่ยนสีรถเข้าเนื้อเลยบอกเปลี่ยนสีรถไม่ได้ก็ติดสติ๊กเกอร์มันรถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีขาวสีเหลืองนะเราคิดว่าตัวเลขมันดีเราก็ไปปรับตัวเลขเราคิดว่าเลิกยามดีเกิดจากเวลาที่เหมาะเวลาที่ดีแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่เธอเข้าใจผิดเรากำลังเดินสู่ความเข้าใจผิดกันหมดเลยอย่างเลิกดียามดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกยังไงพระองค์บอกว่าขณะใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดีขณะดียามดีรุ่งดีนะขณะใดที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันกลางวันนั้นเป็นเลิกดีขณะดียามดีรุ่งดีนะนี่พุทธเจ้าบัญญัติไว้มันคนละเรื่องกับหมอดูนะเห็นนะโยมลองดูสัพพัญญูพูดกับหมอดูพูดมันไปคนละเรื่องนะทีนี้มันอยู่ที่เราเนี่ยเป็นคนมีเหตุผลไหมถ้าเราเป็นคนมีเหตุผลเราฟังคำพูดคนคนนี้ประกอบด้วยเหตุผลนะเราก็จะมีศรัทธาในคำสอนของสัมมาสัมพุทธะนะศรัทธาจึงเกิดขึ้นจากการฟังธรรมฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังและล่าสุดเนี่ยเราทำหนังสือภพภูมิขึ้นมานะดังนั้นงานหนังสือของอาตมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีคำสอนตัวอาตมาไม่มีพระมีคำสอนเองไม่ได้พระทุกรูปเลยนะคำสอนต้องเป็นคำของตถาคตดังนั้นหนังสือพระณวันนี้เราเจอแต่หนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้คำสอนอาจารย์นั้นอาจารย์นี้จริงๆไม่มีหรอกมีแต่อาจารย์นั้นอาจารย์นี้จำคำผู้เจ้ามาพูดนั่นเองนะและถ้าใครพูดคำผู้เจ้าแล้วบอกเป็นคำสอนตัวเองผู้เจ้าเรียกขโมยธรรมเป็นมหาชนชั้นเลิศประเภทที่2ใน5ประเภทที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้นะดังนั้นคำสอนสาวกไม่มีหรอกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนจะมาบัญญัติคำสอนไม่ได้ภพภูมิที่เราไปเจอตามวัดต่างๆเนี่ย31ภพภูมิเนี่ยมันถูกแต่งขึ้นนะเราก็เลยแก้มิจฉาทิฏฐิตรงนี้ด้วยการรวบรวมคำพระศาสดาออกมาอันนี้ยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่นะที่ B2S แล้วก็ที่ C1 นะเป็นเบสเซลเลอร์มาหลายเดือนแต่ตอนนี้น่ายังอยู่1ใน10อยู่มั้งนะลองไปหาซื้อกันนะหรือโหลดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมคำสอนพระศาสดาเกี่ยวกับภพภูมิขึ้นมาตกลงแล้วเทวดามีจริงป่ะนรกมีจริงหรือเปล่าเปรตวิสัยมีจริงไหมจริงเนี่ยจริงของใครจากปากของใครนะคนนั้นคนนี้พูดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้ครบทุกเรื่องไม่ใช่สัพพัญญูและพุทธเจ้าพูดไว้หรือเปล่าปรากฏว่าพุทธเจ้าพูดไว้นะเราก็เลยรวบรวมมาให้500กว่าหน้าในนี้นะเราจะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรภพภูมิจริงๆเนี่ยนะหลักฐ
านข้อมูลตรงนี้ทำมาเนี่ยความถูกต้องประมาณ 90% ยังเหลืออีกเล็กน้อยที่บางพบยังตรวจสอบไม่ได้นะแต่ล่าสุดเนี่ยคือ81นะนี่คือนรกจะมี18กลุ่มเดรัจฉานมี5เปรตวิสัยมี21นะมนุษย์มี11กลุ่มนะเทวดามี26พวกนะรวมแล้ว81นะนี่คร่าวๆประมาณนี้นะแต่เรื่องภพภูมิยังต้องสืบค้นอีกต่อไปนะเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าละเอียดมากดังนั้นในที่แปะตามวัดต่างๆ31ภพภูมิเนี่ยโยมลืมไปได้เลยเพราะเขายังไม่ได้ใช้คำพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมีคำที่แต่งใหม่ปะปนอยู่ในนั้นมันก็เลยถูกบ้างผิดบ้างนะ สวรรค์นรกมีจริงไหมถ้ามีไม่จริงอริบุคคลก็มีไม่จริงพุทธเจ้าก็บัญญัติผิดจริงเหมือนกันอริบุคคลเนี่ยเนื่องด้วยสวรรค์นรกตลอดโสดาบันบุคคลเนี่ยขั้นต่ำที่สุดเนี่ยเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกดังนั้นถ้านรกไม่มีจริงพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันผิดโสดาบันเป็นผู้ที่เกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7คราวในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีพุทธเจ้าก็บัญญัติโสดาบันตรงนี้ผิดดังนั้นเทวดาพรหมมีนะนรกมีเปรตวิสัยมีแต่สิ่งที่สำคัญคือสัตว์ทั้งหลายนี้แก่เจ็บตายทั้งหมดเทวดาก็ตายตายเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะหมดอายุขัยก็ตายตายแล้วพ้นนรกไหมพุทธเจ้าบอกไม่พ้นเทวดาที่ตายแล้วกลับมาสู่เทวดาอีกครั้งหนึ่งเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บพุทธเจ้าเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าเศษดินที่ปลายเล็บกับผืนดินในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยพุทธเจ้าบอกนี่แหละเทวดาที่ตายแล้วกลับมาสู่ความเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บมนุษย์อุปมาเดียวกันมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนั่นคือถ้าโยมยังไม่ถึงโสดาบันก่อนตายในชาตินี้โยมได้ไปท่องนรกแน่นอนนะ